ล่าสุดได้มีการเปิดเผยผู้ชนะการประกวดธิดาสังกรานตาโดยผู้ชนะเลิศการประกวดได้กล่าวในงานว่าในฐานะสาวชาวกัมพูชาและเป็นตัวแทนของทุกคนนอกเหนือจากบทบาทธิดาเอกสงกรานต์และเป็นนางฟ้ารับปีใหม่จะมีการเผยแพร่วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และประเพณีอันงดงามของกัมพูชาไปยังทั่วโลกในเวทีระดับนานาชาตินอกจากนี้ได้มีการเปิดเผยผู้ชนะเลิศพร้อมรองชนะเลิศอีก6คนที่เป็นตัวแทนของจังหวัดต่างๆที่ได้รับความสนใจอย่างมากในการเข้าร่วมงานธิดาสังกรานต์ปี2567โดยผู้ชนะนะคะได้ประกาศว่านี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าในรายการนั้นมีหลายสาขาตั้งแต่1ตอนไปอีก1ตอนจนประสบความสำเร็จในการชนะเลิศไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะว่ามาจากความรักความอุตสาหะความอดทนความแข็งแกร่งทางร่างกายและจิตใจที่แสดงความสามารถทั้งหมดออกมาให้กรรมการได้เห็นโดยว่ากันว่าสาวสวยคนนี้มุ่งมั่นจะเติมเต็มบทบาทของเธอในฐานะธิดาเอกสังกรานตาเพื่อให้เป็นแบบอย่างกับคนรุ่นใหม่เพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของกัมพูชาให้กว้างขวางยิ่งขึ้นและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนอกจากนี้ผู้ชนะการประกวดยังได้แสดงให้ผู้เข้าร่วมโครงการและประชาชนโดยทั่วไปทราบถึงบทบาทของการที่เป็นผู้ชนะและเป็นตัวแทนของจังหวัดเสียมเรียบว่ากันว่าจะช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและอัตลักษณ์อันงดงามของกัมพูชาสู่เวทีระดับนานาชาติให้ทั่วโลกได้รู้จักโดยในครั้งนี้นะคะได้มีการเปิดเผยชุดที่ทุกคนนั้นสวมใส่ว่ากันว่าในการผลิตและการแต่งกายในครั้งนี้ได้มีการมุ่งเน้นถึง3แบบโดยทุกคนที่เห็นนะคะต่างแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองดูนะคะเขาบอกว่าการผลิตวิดีโอมีการเน้นการส่งเสริมโปรโมทการถ่ายภาพชุดวัฒนธรรมทั้งในที่ร่มแล้วก็กลางแจ้งมีการจัดกิจกรรมสร้างแบรนด์ออกแบบโปสเตอร์เพื่อสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งการโฆษณาทางทีวีและสื่อดิจิทัลโดยภาพลักษณ์ที่ได้เปิดเผยออกมานั้นมีคนมาบอกว่าเอ๊ะละไม้คล้ายกับสงกรานต์อินไทยแลนด์แต่ทราบหรือไม่ว่าสงกรานต์คำโดดๆเพื่อนบ้านจะเอาคำว่าอินไทยแลนด์ไปใช้นั้นตัดออกไม่ได้นะจ๊ะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเรียนแบบไงกรุงเทพเนี่ยมีขบวนพาเหรดนางนพมาศอันยิ่งใหญ่เพื่อส่งเสริมเทศกาลสงกรานต์ให้ยิ่งใหญ่มากขึ้นไปพอประเทศเพื่อนบ้านเห็นไทยมีแต่คนจับตามองก็เลยจะต้องเรียนแบบไปทุกปีสินะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคนที่เขาไปเที่ยวสงกรานต์ไม่ใช่ไปเพราะว่าชุดที่ใส่หรือว่าน้ำที่สาดจ้ะประเทศไทยมีองค์ประกอบมากมายหลักๆไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่สะดวกสบายที่อยู่อาศัยที่สะอาดอาหารที่อร่อยและความปลอดภัยทุกๆชาติที่เขามาเที่ยวงานสงกรานต์ที่เมืองไทยเพราะว่าเขาเลือกไทยแลนด์มีหลายจุดประสงค์ที่เขามาที่นี่ไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่แม้กระทั่งยูเนสโกยังยกให้สงกรานต์ของไทยเป็นอันดับหนึ่งบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเดี๋ยวการรดน้ำดำหัวเพื่อนบ้านก็จะต้องเอาไปเคลมแล้วก็เรียนแบบอีกถึงแม้ว่า DNA จะไม่ตรงกับเราแต่เดี๋ยวเขาก็หาหลักฐานมาได้ว่าจะไปทางไหนไม่รู้ว่าจะมีใครยอมรับฟังหรือเปล่าบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่แหละโดนไทยกลืนกินวัฒนธรรมหมดแล้วต่างชาติเขารู้กันหมดสมควรแล้วที่สิงคโปร์บอกว่าจะให้ขับไล่ออกจากอาเซียนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเดี๋ยวสงกรานต์นี้ก็รู้ว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะมาเที่ยวไทยเยอะมากขนาดไหนประเพณีสงกรานต์นานาชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยเป็นผู้ช่วยในการตัดสินใจแล้วว่าเป็นประเพณีของประเทศใดขนาดเจ้าลู่ซื่อสาวสวยน่ารักดาราดังชาวจีนยังมาเที่ยวเมืองไทยเลยบางก็ว่าไม่ต้องสงสัยว่าทำไมประเทศเพื่อนบ้านถึงไม่มีศักยภาพอะไรเลยดูจากการกระทำและการเรียนแบบแม้กระทั่งการโปรโมทศิลปะวัฒนธรรมยังไม่สามารถจัดหาความเป็นเอกลักษณ์ของตนได้บางคนก็บอกว่าใส่ชุดไทยเดี๋ยวพอถึงวันงานต่างชาติเขาก็จะมาที่ไทยกันหมดนะเดี๋ยวเขาจะไปผิดประเทศเดี๋ยวตัวเองก็จะเงียบเหงาอีกรอดูละกันเดี๋ยววันนั้นเขาจะมาถึงอีกไม่กี่เดือนแล้วนะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าตราบใดที่ยังใช้คำว่าสงกรานต์ก็ปล่อยไปเถอะค่ะเพราะว่าสงกรานต์ใครๆก็รู้
ว่าเป็นวัฒนธรรมที่โด่งดังของเมืองไทยไม่ต้องเหนื่อยเลยของดีในโลกนี้ใครๆได้ยินคำว่าสงกรานต์ก็คิดถึงแต่เมืองไทยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าพยายามจัดงานเก่งนะพยายามจะทำให้เหมือนเลยแต่คงจะไม่ได้หรอกบางคนก็บอกว่าขอบคุณที่ช่วยโปรโมทให้ไทยแต่ว่าทำเนียนไปด้วยแบบนี้ต้นฉบับขี้เกียจตามไปแก้และเพราะว่าตอนนี้ทั่วโลกเขารู้กันหมดว่าเป็นประเพณีของสยามสงสัยจะชอบสงกรานต์ไทยมากถึงกับไปช่วยโปรโมทให้ทั่วโลกเขารู้อยู่ชุดไทยวันสงกรานต์ไทยเรายูเนสโกนั้นยกย่องให้เรียบร้อยแล้วทั่วโลกเขารู้ถึงเพื่อนบ้านจะไปชูธงที่ไหนจะไปใส่ชุดไทยที่ไหนประเทศอื่นเขาก็ดูออกบางคอมเมนต์ก็แสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่าพยายามตั้งชื่อให้เหมือนเผื่อว่าต่างชาติเขาจะเข้าใจผิดซึ่งอันที่จริงแล้วชาวต่างชาติมีหลายคนที่เข้าใจผิดค่ะแต่ว่าตอนนี้หลังจากที่กระแสออกมามากมายก็เริ่มมีคนรู้และตั้งข้อสังเกตว่ามีความแตกต่างกับไทยโดยบางคนก็บอกนะคะว่าการเล่นสาดน้ำสงกรานต์แบบไทยเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกประเทศเพื่อนบ้านนิยมเอาไปลอกเลียนแบบเมื่อไม่นานมานี้เพราะว่าปกติประเทศอื่นไม่ได้เล่นสาดน้ำแบบเมืองไทยบางประเทศก็แค่ไปทำบุญในวัดไปขอพรคนเฒ่าคนแก่ตามบ้านการเล่นสาดน้ำสงกรานต์โด่งดังมานานแล้วโดยปกติภาคเหนือของไทยโดยเฉพาะที่เชียงใหม่จะจัดยิ่งใหญ่มากเรียกว่างานปีใหม่เมืองของคนภาคเหนือทำมาตั้งแต่ยุคโบราณซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนภาคไหนของไทยไม่ใช่แค่เล่นสาดน้ำบนถนนอย่างเดียวสมัยก่อนเมื่อยุคทีวีขาวดำพอถึงวันสงกรานต์ก็จะมีการนำเสนอการเล่นสาดน้ำสงกรานต์บนถนนมีขบวนแห่นางสงกรานต์ที่ภาคเหนือซึ่งโด่งดังมาแล้วสมัยก่อนใครอยากเล่นสาดน้ำสนุกต้องมาที่เชียงใหม่ภาคเหนือแม้แต่ชาวต่างชาติข่าวสมัยก่อนก็ยังโด่งดังไปต่างประเทศแต่เดี๋ยวนี้นิยมเล่นสาดน้ำทุกภาคทุกจังหวัดในประเทศไทยแม้แต่กรุงเทพก็ดังสาดน้ำที่ถนนข้าวสารแต่สำหรับประเพณีและวัฒนธรรมก็จะไม่เหมือนทางภาคเหนือพอถึงวันสงกรานต์ภาคเหนือจะทำการจุดสะโพกดังสนั่นหวั่นไหวเพื่อให้โลกรู้ว่ามีการเริ่มวันปีใหม่เมืองแล้วนะบางคอมเมนต์ก็บอกคิดไปคิดมานั้นตลกเมื่อก่อนไม่ได้ใช้ชื่อคำว่าสงกรานต์ซะหน่อยแต่เมื่อไม่นานมานี้เพิ่งจะมาเปลี่ยนเป็นคำว่าสงกรานต์ไม่รู้ว่าลืมหรือว่าอะไรกันแน่อายแทนจริงๆเห็นของตัวเองไร้ค่าไปสมดแล้วก็มาแอบอ้างคำของคนอื่นสงสัยจะเพิ่งคิดได้ว่าเคยเป็นเมืองขึ้นของไทยก็เลยรับเอาอานิสงส์วัฒนธรรมแล้วก็ลอกเลียนแบบแล้วก็ยังไม่พอยังกล้าโปรโมทไปอีกทั่วโลกเขารู้ว่านี่เป็นงานสงกรานต์ของไทยไม่มีใครจะทำเลียนแบบได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะเราจะมาย้ำกันอีกทีว่ายูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้สงกรานต์ในประเทศไทยเป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติหรือ Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ครั้งที่18ณเมืองคาเซเน่สาธารณรัฐบอสวานาโดยสงกรานต์ประเทศไทยหรือสงกรานต์ in Thailand Traditional Thai New Year Festival ถือเป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติลำดับที่4ของประเทศไทยโดยก่อนหน้านี้ยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้โขนหรือโขน Max Dan Drama in Thailand ในปี2561จากนั้นมีนวดไทย Traditional Thai Massage ในปี2562และโนราของภาคใต้โนรา Dance Drama in Southern Thailand ในปี2564โดยวันสงกรานต์หรือมหาสงกรานต์จะเริ่มต้นในวันที่13เมษายนของทุกปีเป็นประเพณีที่สืบต่อมาช้านานในโซนประเทศแถบเอเชียอาคาเนและสำหรับประเทศไทยนั้นเปรียบเสมือนวันขึ้นปีใหม่ที่จะทำให้ทุกคนในครอบครัวมารวมตัวกันอีกครั้งโดยประเพณีสงกรานต์ได้รับอิทธิพลมาจากเทศกาลโฮลีของประเทศอินเดียที่มีกิจกรรมการสาดสีแต่ว่าวันสงกรานต์ของไทยเปลี่ยนเป็นการสาดน้ำใส่กันเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงเดือนเมษายนและยังมีความเชื่อว่าเป็นการปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไป
โดยการเล่นสาดน้ำและประแป้งกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์คนไทยจะไม่ถือโทษโกรธกัน